วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีผูกเงื่อนผูกซุงนะครับวิธีการก็คือให้เราเชือกนะครับวางไว้ด้านล่างของแท่งไม้ที่เราจะเอามาผูกนะครับนะครับและขั้นต่อมาให้เราม้วนเชือกกลับมาด้านนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับม้วนกลับมาด้านนี้นะครับให้เป็นลักษณะควายกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะม้วนปลายเชือกขึ้นมาข้างบนนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเอาไปบิดเกลียวเข้ากับเชือกทางด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับเป็นหน้าของบิดเกลียวนะครับประมาณนี้แล้วก็ดึงเชือกนะครับให้แน่นนะครับลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนนะครับเชือกผูกซุงนั่นเองนะครับในลักษณะนี้นะครับ